มูลค่ามหาศาลมากค่ะซึ่งกองทัพก็ยังอ้างว่าผลผลิตเหล่านี้ผลิตในโรงกลั่นแล้วก็ดำเนินการทุกอย่างในกรมการพลังงานทหารแล้วก็เอาไว้ใช้เพื่อป้องกันประเทศใช้เพื่อความมั่นคงในเขตทหารแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ามูลค่าขุมทรัพย์ใต้ดินที่สะพัดในกองทัพปริมาณมหาศาลแบบนี้มันต้องตั้งคำถามค่ะว่ากองทัพผลิตได้ปริมาณมหาศาลเท่าไหร่และใช้เท่าไหร่ในกองทัพพร้อมทั้งขายออกไปสู่ตลาดภายนอกเท่าไหร่นี่คือผลผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันของกรมการพลังงานทหารค่ะที่ได้ส่งออกไปมีการส่งออกไปที่ภาคเอกชนหรือเปล่ามีการส่งออกไปที่รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆหรือเปล่าในรูปแบบการค้าแบบนี้ก็ไม่เคยมีการเปิดเผยนะคะแล้วก็ไม่ทราบด้วยกรรมาธิการงบประมาณหลายๆครั้งเนี่ยขอดูงบประมาณขอดูรายได้จากในส่วนการขายน้ำมันนี้แต่กองทัพก็ไม่เคยนำส่งรายได้หลายหมื่นล้านตรงนี้เข้ากระทรวงการคลังเลยแล้วรายได้ที่มีปริมาณมหาศาลแบบนี้เข้ากระเป๋าใครนายพลคนไหนท่านประธานคะไม่เพียงแต่ขุมทรัพย์น้ำมันเท่านั้นค่ะแต่กองทัพมีพลังงานไฟฟ้าในครอบครองแห่งเดียวในประเทศไทยที่กองทัพเข้าไปดำเนินการในธุรกิจขายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนที่สัตหีบชลบุรีที่ผ่านมาค่ะกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือตั้งขึ้นมากว่า84ปีแล้วนะคะฐานทัพเรือสัตหีบเป็นคนตั้งขึ้นแล้วก็อ้างเรื่องความจำเป็นในอดีตที่ต้องเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการทหารแล้วก็ฐานทัพเรือเนี่ยแหละค่ะบอกว่าจะเอาไฟฟ้าเหล่านี้ใช้ในฐานทัพแล้วก็ใช้ในหน่วยราชการฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ทหารเท่านั้นแต่หลังจากนั้นค่ะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปนะคะก็ได้มีการขยายเขตเหล่านี้เข้าไปบริการให้ประชาชนได้ใช้ณวันนี้มีประชาชนมากกว่าแสนคนค่ะที่ต้องใช้ไฟจากกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือต้องถามค่ะว่ามีความจำเป็นกองทัพเรือมีความจำเป็นแค่ไหนในการที่จะจำหน่ายไฟฟ้าแบบติดดับแบบนี้ให้กับประชาชนนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยมีแต่ทุกชาติในโลกไม่มีค่ะคือการที่กิจการสวัสดิการไฟฟ้าเนี่ยได้ขยายธุรกิจออกไปครอบคลุมบริการด้านไฟฟ้าเบ็ดเสร็จให้แก่ประชาชนในพื้นที่หลายแสนคนด้วยขีดความสามารถที่ตัวเองไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่กระแสไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องนี้ค่ะก็จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยในบริเวณพื้นที่สัตหีบเนี่ย3วันติด4วันดับนะคะสร้างปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อยดับบ่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ก็เสียหายแล้วไม่เคยมีใครรับผิดชอบค่ะตามมาด้วยราคาค่าไฟที่แพงและสูงมากกว่าปกตินะคะไฟติดๆดับๆ บ่อยๆแบบนี้เป็นปัญหามากๆค่ะไม่แน่ใจว่าจะมีขีดความสามารถอะไรไปเตรียมพร้อมในการที่จะป้องกันประเทศได้ท่านประธานคะข้อเสนอของสภาที่มีต่อกองทัพมาตลอดก็คือกองทัพควรปล่อยวางจากธุรกิจไฟได้แล้วทบทวนบทบาทที่แท้จริงของตัวเองและให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมีขีดความสามารถและความชำนาญค่ะเข้ามาจัดการตามบทบาทหน้าที่ของเขาดีกว่าค่ะท่านประธานคะนอกจากน้ำมันไฟฟ้าไปต่อกันที่โซลาร์ฟาร์มค่ะเมื่อปี52ค่ะการก่อตัวและการลงทุนด้านพลังงานของกองทัพค่ะปรากฏเด่นชัดขึ้นเมื่อมีมติอนุมัติหลักการร่างพรบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหารโดยให้กระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกลาโหมค่ะมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหารให้มีอำนาจในการเข้าไปร่วมลงทุนร่วมทำงานจัดตั้งบริษัทหรือจัดตั้งบรรษัทตามที่กำหนดแล้วก็ให้ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการเพื่อให้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะต่อมาค่ะท่านประธานในปี57นะคะรัฐบาลคสช.นะคะก็เปลี่ยนทิศทางการสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานอีกครั้งค่ะโดยมีการผลักดันนะคะให้โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากก๊าซธรรมชาติให้ใช้การซื้อไฟฟ้านะคะจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เป็นจุดสานต่อการซื้อไฟฟ้าข้ามพรมแดนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะดิฉันจะไม่ได้ขอลงรายละเอียดในนี้นะคะจากนั้นนะคะในปี58นะคะก็
กองทัพบกนะคะก็ริเริ่มการใช้ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในครอบครองจำนวน 4,000 ไร่ค่ะผลิตไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกกันว่าโซล่าฟาร์มค่ะร่วมกันกับเอกชนตั้งโซล่าฟาร์ม310เมกะวัตต์โดยมีการทำเรื่องขอให้กระทรวงพลังงานค่ะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโซล่าฟาร์มในที่ดินกองทัพบกเพิ่มอีกนะคะแล้วก็ขยายโครงการอีกกว่า20แห่งค่ะตามโครงการโซล่าฟาร์มนะคะส่วนราชการเพิ่มอีก100เมกะวัตต์แล้วก็กองทัพก็ด้วยความที่กองทัพยังไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ประกอบกับการที่ยังไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ยังไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดสรรรายได้ตามพรบ.ร่วมทุนเนี่ยก็จึงไม่มีการชี้แจงว่าการบริหารจัดการรายได้เหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยจะสนับสนุนให้ใครและจะเป็นรายได้ตัวไหนดังนั้นถ้าที่ฉันจะยกตัวอย่างให้เห็นว่ารายได้ตรงนี้มันเยอะมากขนาดไหนนะคะที่ฉันจะอธิบายแบบนี้ค่ะว่านโยบายการสนับสนุนรับซื้อไฟฟ้าจากโซล่าฟาร์มนะคะถ้าในช่วงเวลาดังกล่าวณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3บาทต่อหน่วยในระยะเวลา25ปีนะคะโครงการโซล่าฟาร์มของกองทัพจะมีรายได้ราวๆ 33,480 ล้านบาทแล้วเงินเหล่านี้ 30,000 กว่านี้ 30,000 บาท 30,000 ล้านเนี่ยเข้ากระเป๋าใครไม่เพียงเท่านั้นค่ะท่านประธานปี64ที่ผ่านมาค่ะกองทัพบกและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีแกตเนี่ยนะคะร่วมกันศึกษาพัฒนาการลงทุนโซล่าฟาร์มบนที่ดินราชพัสดุค่ะ 600,000 ไร่เพื่อให้รองรับการผลิตโซล่าฟาร์มได้ 30,000 เมกะวัตต์โดยจะนำพื้นที่ของกองทัพบกทั่วประเทศกว่า4ล้านไร่เนี่ยนะคะมาพัฒนาแล้วก็บริหารจัดการทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้ายาวนานต่อเนื่องไปอีก25ปีคุมทรัพย์มหาศาลจากการลงทุนในพลังงานทั้งหมดไม่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะว่าจะจัดสรรให้ในพลคนใดและกองทัพได้ไปเท่าไหร่กรมธนารักษ์จะได้ไปในสัดส่วนใดและเป็นเงินที่เหลือเข้าคืนคลังเท่าไหร่ก็ไม่มีการชี้แจงท่านประธานคะธุรกิจเสนาพาณิชย์ของกองทัพที่ดิฉันได้อภิปรายไปทั้งหมดเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะพรรคก้าวไกลจะเป็นเพียงฝ่ายค้านแต่เรามีข้อและเราก็มีข้อจำกัดมากมายค่ะที่ยังไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายปฏิรูปกองทัพของเราให้สำเร็จและเป็นจริงได้แต่ดิฉันคิดว่าวันนี้ค่ะการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพเรื่องนี้เป็นประตูบานแรกค่ะที่จะทำให้สภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณากันจริงๆเสียทีค่ะว่ากองทัพมีความจำเป็นต้องครอบครองที่ดินจำนวนมหาศาลมีค่ายทหารที่ตั้งอยู่บนที่ดินใจกลางกรุงเทพอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ผูกขาดธุรกิจที่ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยยังมีความจำเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่และมันถึงเวลาหรือยังที่เราต้องปฏิรูปกองทัพคืนทหารให้ประชาชนคืนนายพลกลับไปทำงานในกองทัพและคืนธุรกิจกองทัพหลายหมื่นล้านให้กับรัฐบาลปรับลดงบกลาโหมกลับไปเท่าก่อนรัฐประหารก็ได้ค่ะเราจะมีงบประมาณเพิ่มหลายแสนล้านบาทเพื่อมาเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนค่ะท่านประธานคะถ้างบประมาณและทรัพยากรของประเทศนี้ถูกจัดลำดับความสำคัญอย่างถูกที่ถูกทางนะคะไม่กระจุกตัวอยู่แค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่จัดสรรผลประโยชน์เหล่านี้ให้ประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะวิธีการเช่นนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ค่ะการปฏิรูปกองทัพการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องคือเรื่องเดียวกันดิฉันจึงขอเสนอให้สภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญค่ะเพื่อพิจารณาและศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพส่งมอบที่ดินและธุรกิจคืนให้กับรัฐและประชาชนเพื่อนำมาจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงค่ะให้กับประชาชนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจและให้กับประเทศนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน